สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาตินะครับวันนี้เราจะสนทนากันในเรื่องของมุมมองกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องของรากฐานในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเราวันนี้เราได้เชิญท่านขจรศักดิ์พุทธานุภาพอัยการพิเศษสืบสวน3และท่านเป็นอนุกรรมการปปช.ด้วยยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการครับสวัสดีครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมถือว่าเป็นหัวใจของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้เกิดความเสมอภาคกันลดความเหลื่อมล้ำลดทุกสิ่งทุกอย่างลดข้อขัดแย้งและก็นำไปสู่สังคมอุดมปัญญาตรงนี้เป็นหัวใจหลักทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็เกิดปัญหาว่าก่อนที่จะเกิดรัฐประหารเกิดรัฐบาลปัจจุบันมีปัญหากระบวนการยุติธรรมมากมายเหลือเกินบางครั้งก็สามารถที่จะวิ่งเต้นได้บางเรื่องก็เงียบหายไป บางเรื่องก็คานสายตาท่านผู้ชม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะครับ นำไปสู่ความแตกแยกของคนในชาติมากมาย ในฐานะที่เราคิดเพื่อชาติเนี่ย เราต้องการความสงบการอยู่ร่วมกัน ในสังคม ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยอยากจะเล่าสู่กันฟังที่สิ่งที่ผ่านมาหลายเรื่องหลายราวเนี่ยจุดมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเฉยๆก็หลายเรื่องในมุมมองท่านเนี่ยเราควรจะไปแก้จุดไหนก่อนดีกระบวนการยุติธรรมครับแก้ที่ผู้รับเรื่องก็คือทางตำรวจครับหรือว่าทางอะไรทางในความหรือว่าทางอัยการครับหรือทางศาลครับท่านมองอย่างไรครับคือในประเด็นปัญหาพวกการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับว่าในเชิงประสบการณ์ที่เราอยู่เนี่ยนะครับกระบวนการยุติธรรมการหัวใจของกระบวนการยุติธรรมจริงๆคือการถ่วงดุลการถ่วงดุลให้เสมอกันการถ่วงดุลครับการถ่วงดุลซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันก็ต้องประสานงานกันด้วยนะฮะประสานความร่วมมือเพื่อค้นหาความจริงในเนื้อพูดถึงในทางอาญาหรือในทางแพ่งก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ผลเนี่ยมันออกมาในเกิดความยุติธรรมนะฮะมีความเป็นธรรมในทางปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการประสานของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ในเวลานี้ว่ามันควรที่จะปฏิรูปนะเพื่อให้เกิดความมีการถ่วงดุลกันไม่เพราะอำนาจเนี่ยนะฮะมันก็หลักเหมือนเทียบที่แล้วที่เราพูดการศึกษาอำนาจถ้าอยู่ในจุดใดจุดเดียวคืออิสระอย่างชนิดเรียกว่าไม่ต้องมีการถ่วงดุลโดยใครเนี่ยโอกาสที่มันจะคอร์รัปต์โอกาสที่มันจะทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยสูงมากไม่มีตัวถ่วงต่างๆแล้วกระบวนการที่ทำเนี่ยมันมีลักษณะของกระบวนการคือการสอบสวนเนี่ยเป็นหัวใจเหมือนเพราะมันเป็นต้นน้ำเป็นต้นน้ำท่านเคยใช้คำพูดว่าถ้าต้นน้ำมันเน่ามันซะแล้วมันไม่ดีซะแล้วปลายน้ำเนี่ยผมว่ามันก็ยิ่งเน่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการสอบสวนเนี่ยมันเป็นหัวใจเลยที่จะต้องดำเนินการในการปรับปรุงก่อนเลยนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยคือก็มันก็ทำกันมานานแล้วคือการสอบสวนที่แบบแยกตัดขาดเลยคือตำรวจสอบสวนปั๊บก็ส่งมาอัยการปั๊บอัยการมีอำนาจในการสอบสวนเพิ่มก็จริงอะนะแล้วอัยการก็ยื่นฟ้องต่อศาลศาลก็มีศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาในกระบวนการที่มันตัดเป็นช่วงเนี่ยมันขาดการสอดรับโดยเฉพาะกระบวนการขั้นต้นสอบสวนนี่สำคัญอย่างที่ผมเรียนเพราะมันเป็นต้นน้ำตรงนี้มันจะต้องมีการถ่วงดุลที่เหมาะสมมันก็คงไม่ใช่อำนาจของใครแบบเต็มนะฮะแต่ตรงนี้ทำยังไงถึงกระบวนการสอบสวนตรงนี้ถึงจะมีการถ่วงดุลโดยเฉพาะในคดีที่สำคัญนะครับแล้วการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในภาพใหญ่เนี่ยต้องคำนึงตัวนี้เหมือนกันว่าบางอย่างเนี่ยปัญหาบางอย่างมันเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะในหลายประเทศเขาก็มีกระบวนการที่ไม่ต้องขึ้นศาลคือใช้ทางการบริหารใช้ทางชุมชนใช้ทางการแก้ไขเข้ามาใช่ไหมที่ขึ้นศาลจริงๆคืออาชญากรใช่ไหมแล้วพอขึ้นศาลแล้วประสิทธิภาพของสำนวนสอบสวนและประสิทธิภาพของการดำเนินคดีครับมันคือพูดง่ายๆขึ้นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยจำนวนคดีที่เขาขึ้นศาลที่พิจารณาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่า 80-90% เนี่ยคือลงโทษแน่นอนแต่ไอ้กระบวนการกั่นกรองก่อนที่จะขึ้นศาลเขามีเพื่อที่จะไม่ให้คดีเข้าไปลกโรงลกศาลครับนะทีนี้ในปัญหาที่เกิดปฏิรูปต้องคำนึงถึงตรงนี้ครับครับ
เราใช้กฎหมายเข้ามาดำเนินการกับผู้กระทำความผิดครับซึ่งมีทั้งถูกและผิดครับที่รับโทษไปแล้วก็มีครับเพราะว่ากระบวนการต้นน้ำมีปัญหาบ้างครับบางครั้งเกิดจากตัวองค์กรเองครับเกิดจากเจ้าหน้าที่หรือเกิดจากผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เกิดขึ้นที่เราเห็นมากบ่อยครั้งนะครับครับความเห็นมันเกิดความเห็นต่างครับของคนที่ในระดับล่างครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานทางการศึกษามานั่นแหละครับก็คืออย่างเช่นพี่น้องที่อยู่ตามขอบแนวชายแดนครับหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารบางอย่างเนี่ยเกิดมาแล้วอยู่ในพื้นที่ครับแต่วันใดวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าถิ่นที่เกิดเนี่ยมันกลายเป็นของรัฐครับสิ่งเหล่านี้เราจะมีหนทางแก้ไขยังไงนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมที่ทำให้เกิดความยุติธรรมร่วมกันครับพอจะมีแนวทางไหมครับไอ้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านพูดนี่หมายถึงเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างๆเรื่องที่เขาเคยอยู่กันมาครับแล้วก็บางทีกฎหมายก็ไปออกที่หลังออกที่หลัง ใช่ก็มีในหลายที่นะคืออย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นปัญหาละเอียดอ่อนแล้วเป็นปัญหาระดับรัฐนะที่จะต้องโดยเฉพาะพวกกรมที่ดินกรมป่าไม้หรือแม้แต่สำนักงานปฏิรูปอะไรต่างๆนี่ก็ควรที่จะต้องมาดูเหมือนกันว่าบางอย่างเนี่ยมันบางอย่างเนี่ยเขาอยู่กันมาชั่วอายุคนนะฮะหรือบางอย่างถ้ามันบุกรุกใหม่ๆก็โอเคนะอย่างที่ดำเนินการอยู่แต่บางอย่างต้องดูข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่องเหมือนกันคราวนี้พอเหมาเข่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแบบที่ท่านว่ากรณีที่ตรวจพบกลายเป็นเขาอยู่ในบ้านเขาเองเขาถูกบุกรุกใช่ไหมฮะที่ท่านมองอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะกลายเป็นบุกรุกป่าซึ่งตามคนชายขอบก็เกิดปัญหานี้เยอะมันเกิดเยอะมากนะครับแล้วก็ประกอบกับความไม่รู้กฎหมายแล้วบางทีเข้าไปก็ก็เรียนตรงๆนะคนที่ให้เป็นเจ้าของรายใหญ่หรืออะไรก็บอกรับสารภาพไปอะไรไปก็กลายเป็นคนพวกนี้ติดคุกติดตารางก็ติดคุกอ่ะเหมือนพวกตัดไม้ขนไม้นี่นะรายใหญ่ก็เสวยสุขใช่ไหมไม่ได้ลงไปนี่แต่คนที่ติดคือคนขนคนตัดไอ้อย่างเงี้ยมันเกิดมากเป็นในสังคมเราจะมีหนทางไหนในการจะเยียวยาคนที่กระทำความผิดโดยไม่เจตนาไหมมันหนึ่งประการแรกอ่ะส่วนใหญ่คนพวกนี้พอเวลาขึ้นศาลแล้วเขารับสารภาพหมดเขาไม่ต่อสู้ทั้งที่ถ้าต่อสู้นะฮะข้อเท็จจริงมาปรากฏในศาลไม่ในอะไรเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางกฎหมายเราดูหมดนะแต่คนนี้บางทีสำนวนการสอบสวนมาก็รับสารภาพมาแล้วเอาขึ้นศาลบางทีก็รับสารภาพเลยนะฮะก็อาจจะโดยถูกกล่อมหรือถูกอะไรเราก็ไม่ทราบนะฮะทางความรู้และอะไรทนายความอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่มีตังค์จ้างนั่นน่ะนะฮะแล้วก็มันก็เกิดเป็นปัญหาเหมือนกันปัญหาสังคมแต่ทางเยียวยาจริงๆเนี่ยนะครับก็มีช่องทางคือบางทีก็คงต้องขอรื้อฟื้นคดีนะฮะในบางประเด็นต้องไปดูพระบัญญัติรื้อฟื้นคดีอาญานะฮะในกรณีที่นั่นแต่ส่วนใหญ่ในกรณีที่เราไปรื้อฟื้นคดีครับเราจะต้องตั้งทนายมั้ยต้องก็คงต้องตั้งแหละฮะเพราะว่าต้องตั้งทนายเข้าไปคือทนายของรัฐมีไหมทนายของรัฐเนี่ยทนายที่จะช่วยคนโจทก์อ๋อมีครับสมาคมทนายเขาก็มีนะต้องลองประสานดูสมาคมทนายอันนั้นเป็นทิศทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ยากจนบ้างนะครับยากจนแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือบางกรณีเนี่ยก็อาจจะต้องทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษนะฮะก็อันนี้ก็เป็นในทางราชการซึ่งก็จะมีคณะกรรมการที่พิจารณาว่าสมควรหรือไม่ครับครับผมซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยไม่เจตนาแต่ทำจริงๆทำโดยไม่รู้นะฮะในกรณีอย่างเนี้ยเราก็ตามแนวทางนี้ในกรณีที่อยู่มาก่อนเลยออกพ.ร.บ.ทับไปแล้วเราจะมีโอกาสเยียวยาไหมในกระบวนการยุติธรรมคือจริงๆอย่างที่ผมเรียนว่าผมมองว่าบางอย่างเขาอยู่มาก่อนนี่เขาก็ชอบนะอยู่โดยชอบนะคือคล้ายๆกฎหมายไปรังแกเขาก็มีนะฮะมีนะเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็ต้องเป็นคดีขึ้นสู่ศาลน่ะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าในหลายกรณีที่ศาลตัดสินว่าเช่นกรณีที่ท่านเขาอยู่มาก่อนที่กฎหมายจะออกอย่างเงี้ยหรือเป็นที่ที่มีลักษณะบางอย่างที่มันเป็นพิเศษออกไปอย่างเงี้ยนะฮะเช่นเคยกันให้เขาเนี่ยจะบอกว่าเขาทำผิดเนี่ยก็ยากนะคือบางอย่างรัฐเองเคยกันให้เขาอยู่อ่ะเคยอนุญาตอะไรก็อยู่คือจุดที่ผมกำลังเรียนกับท่านเนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์20ปีของชาติแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันครับคือผมเชื่อมั่นในรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่ท่านพยายามจะสร้างโอกาสความสมดุลความเสมอภาคทุกอย่าง
แต่ปัญหาเนี่ยมันเรื้อรังมาไม่รู้เท่าไหร่ครับไม่ต่ำกว่า50ปีครับนะบางครั้งเนี่ยมันเกิดปัญหาตั้งแต่เริ่มที่จะประกาศใช้แหละก็คือตัวพรบหรือตัวคนที่อยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องครับเขาให้ไปแจ้งก็ไม่ไปมันตกสำรวจทางรัฐก็ไม่รู้เพราะว่าถนนหนทางมันไม่มีเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเขตตรงนี้แหละเป็นเขตของรัฐบาลละเป็นเขตของรัฐเป็นที่ดินของรัฐอย่างนู้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ละทีนี้นี่คือปัญหาก็คือขีดไปแล้วคนพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ขึ้นดีไหมบุกรุก นี่คือปัญหาแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังเห็นรัฐบาลปัจจุบันกำลังทำให้โอกาสนะครับกำลังให้โอกาสมีคำสั่งที่64-66เนี่ยต้องการให้นายทุนเนี่ยที่มันบุกรุกป่าตัวจริงเนี่ยครับครับตัวจริงเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ต้องการปราบครับแต่บังเอิญเจ้าหน้าที่ไปตีความในบางประเด็นที่มันอาจจะแคบไปหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะไปก้าวล่วงกันโดยไม่เจตนาครับไอ้ตรงเนี้ยจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้บ้างครับไอ้ตรงเนี้ยเป็นหนทางหนึ่งในทางรัฐศาสตร์ครับเพราะว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกันแต่ทีนี้ในเชิงนิติศาสตร์เนี่ยมันก็หนีกันไม่ออกอีกเหมือนกันครับเราจะทำไงถึงจะถ่วงได้มากกว่านี้คือผมเชื่อว่าเขาในการดำเนินการเขาอาจจะเขาคงมีคณะกรรมการในการพิจารณาอยู่แล้วล่ะครับคือกรณีถ้ามันเห็นชัดเจนนะว่าเป็นการบุกรุกนะหรือรายใหญ่เพราะที่ผมทราบเขาก็ทำรายใหญ่ๆนะที่เป็นการบุกรุกที่เป็นเอาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะแต่ถ้าไอ้รายย่อยๆผมก็คิดว่าเขาคงพิจารณานะเขาคงไม่ใช่ว่ากวาดในลักษณะที่โดยไม่รับฟังไอ้ความข้อเท็จจริงความเป็นจริงเท่าไหร่นะคือตอนนี้อันนี้ต้องดูไปก่อนนะผมเองผมก็แล้วแต่รายใหญ่อะเห็นที่ทำอยู่ก็เป็นรายใหญ่ๆทั้งนั้นอย่างพันไร่อย่างอะไรพวกนี้อ๋อสมควรอะไรฮะมันก็เป็นแบบนั้นหมดเพราะบางครั้งเนี่ยเข้าไปสู่ในคงย่อยคงไม่มั้งครับยังไม่ทราบนะครับแนวทางคือผมได้เห็นในสื่อบางสื่อนะครับที่เขาขยายมาทางเน็ตซึ่งจะจริงจะเท็จไม่รู้ละครับในเมื่อเกิดข่าวอาจจะเป็นข่าวลือข่าวไม่ลือเนี่ยในฐานะที่เราเนี่ยสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมตรงนี้ของรัฐอยู่แล้วล่ะเพราะรายการคิดประชาเนี่ยสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็มาร่วมกันคิดว่าจะมีหนทางใดบ้างที่จะลดในสิ่งต่างๆที่มันเกิดนะหรือป้องกันไว้ก่อนตัวเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งแต่จุดที่สำคัญวันนี้มันมีในทุนข้ามชาติสิจะเห็นว่าในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคเหนือเกิดปัญหาละเกิดปัญหาในทุนเอาเงินมาวางวางปั๊บกว้านซื้อพอกว้านซื้อแล้วปัญหาเกิดขึ้นก็คือใช้โนมินีมีหนทางไหนในฐานะที่ท่านมองเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่เรียกว่าอาจจะพูดอย่างที่เราพูดในหัวข้อใหญ่ว่าจนใส่สูตรเลยนะครับในการที่ชาวต่างชาติเข้ามาครอบครองนะฮะที่ดินไม่ว่าจะแถวภูเก็ตสมุยพัทยาในแหล่งที่มันพักกำลังเงินก็เยอะมาในรูปของการตั้งบริษัทมามั่งและมินิมามั่งมันในทางกฎหมายเองเนี่ยนะครับนักกฎหมายเองบางทีก็ไปรับทำในสิ่งเหล่านี้ก็มีการหลบเลี่ยงกฎหมายอันนี้ต้องตรวจสอบแล้วผมว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตก็ไม่ต้องอะไรครับห้องหนึ่งในสิงคโปร์เนี่ยสามารถซื้ออาคารเราได้ทั้งหลังในประเทศไทยใช่ไหมฮะราคาห้องในประเทศสิงคโปร์อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้กำลังเงินที่เข้ามาซื้อตรงนี้แต่จริงอยู่อาจจะถือไม่ได้ในนามแต่มันก็มีนอมินีมีนอมินีมีอะไรทำซึ่งถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดได้เพราะอะไรฮะเพราะอาจจะเป็นจุดของการป้องกันการควบคุมนะฮะรวมทั้งนักกฎหมายที่ไปดำเนินการให้เนี่ยมองประเทศชาติยังไงตรงนี้เรามีตรงนี้มีครับคือถ้ามันมีหลักฐานปรากฏเราก็สามารถที่จะเพิกถอนได้นะดำเนินการได้ตรงนี้เรามีกฎหมายอยู่แล้วมันมีฮะมันมีอยู่แล้วอันนี้ส่วนใหญ่มันก็ทำใช้อะไรใช้จุดอ่อนอย่างที่ผมบอกไอ้คดีพวกนี้นะฮะบางทีท่านดูเฉยๆเนี่ยมันเหมือนนี่ก็เขาก็ทำธุรกิจธรรมดาแต่ถ้าสืบโยงกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะเห็นเส้นสายเข้ากลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้แล้วก็ฟอกในตลาดของธุรกิจอย่างเงี้ยอย่างนี้จะมีมากครับแล้วอย่างที่ผมเรียนนะก็คือหัวข้อใหญ่ของมันเนี่ยเนี่ยอันนี้ต้องเนี่ยคืออันนี้ทั้งนั้นเลยเพราะพวกนี้ต้องทำโดยคนมีความรู้และมีเงินเห็นไหมฮะถ้าไม่งั้นชาวบ้านธรรมดาทำไม่ได้หรอครับคือที่เห็นอยู่วันนี้เนี่ยการครอบครองที่ดินเนี่ยผมห่วงนะในภูเก็ตในที่ดินชายทะเลทั้งหลายที่เป็นที่เป็น
บางแห่งเนี่ยผมเรียกตรงบางแห่งเราเดินลงหาดมีคนเดินตามแล้วอ้าวกลายเป็นที่ของโรงแรมทั้งที่สิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นที่สาธารณะครับในกระบี่ก็หลายจุดผมเคยเป็นนายการที่กระบี่ถึงยกตัวอย่างกระบี่นะฮะในกระบี่หลายจุดเลยเป็นหาดส่วนตัวของโรงแรมนั้นมาสมุยนี่เห็นชัดเลยฮะจ่อไปถึงหาดอะไรเงี้ยมันตามธรรมดาแล้วมันต้องมีมันก็มีกฎหมายนะว่าคุณจะต้องเท่าไหร่แต่มันก็ทำกันอย่างในกรณีอย่างเงี้ยผมเป็นชาวบ้านผมไปเห็นการกระทำความผิดครับผมจะตั้งเรื่องไปหาใครล่ะ คือจริงๆอ่ะมันก็มีการสอบสวนใช่ไหมท่านจะเห็นว่ามันมีการเพิกถอนโฉนดเต็มไปหมดทั้งสมุยทั้งภูเก็ตทั้งอะไรเวลานี้ทางดีเอสไอเองก็ทำอยู่ครับทางก็หลายแปลงอ่ะก็อย่างที่เป็นข่าวนะฮะตามอะไรที่ชนดบินชนดบวมทั้งหลายเนี่ยบางทีมันที่เป็นขาวมีตรงเนี้ยเอาตรงสวมเนี่ยมันปัญหาพวกนี้มันก็เกิดจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทำท้องถิ่นก็เป็นตัวร่วมมือนะฮะผมหลายเรื่องที่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะตัวผู้ทำเองเนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่นะฮะตัวผู้ทำเองอาจจะให้เงินสักก้อนมีคนดำเนินการให้เสร็จแล้วส่วนใหญ่ก็กำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยอะไรด้วยก็สมรู้กันหมดว่าเออตรงนี้เป็นที่ตอนนี้ท่านกำลังจะพูดในเรื่องของก็มีการเพิกถอนโฉนดมีการอะไรต่างๆกำลังพูดกันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยฮะมันจะปฏิรูปโดยลำพังไม่ได้แล้วล่ะมันต้องอาศัยทุกภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐด้วยครับเพราะว่าตัวภาครัฐเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยระบบข้าราชการข้างล่างเนี่ยมันอาจจะมีเป็นกลไกหนึ่งของในทุนซึ่งวันนี้เราเป็นโอกาสดีที่มีรัฐบาลที่สามารถที่จะตัดสินใจได้ที่จะคืนความยุติธรรมให้กับสังคมครับผมวันนี้เราจะต้องเดินหน้าเพราะงั้นในการปฏิรูปในกระบวนการต่างๆเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ปัญหาต่างๆถ้าเป็นปัญหาโดยรวมเราตั้งเรื่องไปที่ใครยกตัวอย่างอันแรกปัญหาโดยรวมครับโดยรวมเช่นเรื่องอะไรของสาธารณะก็แล้วแต่นะถ้าปัญหานั้นเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับที่ดงที่ดินปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตปัญหามันก็ซอยไปตามหน่วยงานใช่ไหมครับครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นหลักของเมืองไทยได้เลยนะครับคือผมมองว่าเมืองไทยเนี่ยจุดไหนที่มันมีอำนาจต้องมีการถ่วงดุลครับครับจริงอยู่นะมันอาจจะดูล่าช้าไปบ้างนะฮะแต่การถ่วงดุลเนี่ยช่วยให้เกิดการคัดค้านหัวใจของยิ่งหัวใจของกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในเชิงอนุมัติปล่อยเดียวนี่เละไม่ได้มันมีผลประโยชน์เนี่ยแล้วมีระบบการบังคับใช้กฎหมายที่หละหลวมใช่มั้ยเพราะฉะนั้นถ้าอำนาจอยู่ที่ตัวใครคนเดียวเนี่ยง่ายนะเพราะผมมีอำนาจผมมีเงินแต่ถ้ามันเมื่อไหร่ที่มันมีการเกาะเกี่ยวทวงดุลเนี่ยนะฮะโดยคนละอาจจะคนละหน่วยงานอย่างเช่นออกโฉนดที่ดินเนี่ยไม่ใช่กรมที่ดินแล้วไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่าเจ้าแล้ว46 47มานั่นแล้วมีหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้มาดูร่วมกันนะโดยเฉพาะที่ทรัพยากรธรรมชาตินะผมยกตัวอย่างนะอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยมันก็จะยากมันก็จะมีปัญหาพวกนี้ก็จะน้อยลงก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับมูลทีฐานคือเหมือนกันกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมฮะอัยการกับตำรวจเรื่องอัยการกันเนี่ยมีการถ่วงดุลกันแต่ในขณะเดียวกันการถ่วงดุลนั้นต้องไม่ใช่การขัดแย้งนะต้องประสานเพื่อให้เกิดความจริงปรากฏใช่ไหมฮะแต่ถามว่าจะปล่อยหลุดลอยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะว่าที่ไหนที่มันมีอำนาจอย่างเช่นล้นฟ้าเนี่ยที่นั่นมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ในสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยผมกำลังมองกลับมาครับกลับมาในเรื่องของศูนย์หัวใจของยุทธศาสตร์ครับชาติ20ปีครับก็คือให้น้ำหนักในเรื่องของการพัฒนาและสร้างศักยภาพของคนครับเพราะวันนี้คนเราเนี่ยคือตัวปัญหาแต่เรากลับไปมองนอกตัวใช่เป็นปัญหาความมั่นคงเหมือนกันครับครับในช่วงสุดท้ายแหละครับท่านจะทิ้งท้ายอะไรให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้นำในสิ่งที่เราพูดคุยตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ล่ะ คือผมขออนุญาตสั้นๆนะใน2ตอนหลังเนี่ยทั้งปัญหาการศึกษาและปัญหาอะไรเนี่ยจุดหนึ่งที่ท่านที่ผมสังเกตนะนะในประสบการณ์ส่วนตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าที่ใดเนี่ยไม่มีระบบการดุลที่เหมาะสมที่นั่นน่ะจะมีปัญหาการศึกษาที่มันมีปัญหาทุกวันนี้เพราะมหาวิทยาลัยออกนอกระบบใช่ไหมครับขาดการควบคุมขาดการตรวจสอบเกิดการใช่ไหมฮะไม่เป็นธรรมคอร์รัปชันสารพัดเรื่องทุกอย่างนะถ้าอะไรที่มันหลุดลอยนะโดยไม่มีการที่เช็คบาลานซ์ถ้าภาษาเขาเรียกฝรั่งเรียกเช็คบาลานซ์เพราะฉะนั้นในการจัด
กลไกองค์กรนะฮะต่างๆเนี่ยต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยและสองการพัฒนาคนในด้านการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าวินัยและอะไรอะจริยธรรมในวิชาชีพเนี่ยมีประโยชน์เป็นจุกหัวใจอะมากกว่าความเก่งนะเพราะว่านักธุรกิจอะไรนี้จริงๆก็ในตลาดต่างๆหรืออะไรจะต้องมีใช่ไหมฮะหมอครูนักกฎหมายเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นจุดที่ต้องคำนึงถึงมากขึ้นครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเอาไปคิดต่อหรือเอาไปใช้เพื่อปกป้องตัวเองเพื่อสาธารณะเพื่อประเทศชาติของเราวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านขจรศักดิ์พุทธานุภาพนะครับอัยการวิเศษสืบสวน3แล้วก็เป็นคณะกรรมการปปช.ด้วยคณะอนุกรรมการปปช.อนุครับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับโอกาสหน้าจะเชิญท่านมาสนทนากันใหม่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ